แบ่งเป็น2ทีมนะครับใบคำเกี่ยวกับความหลอน มีทั้งหมด3หมวดแตกต่างกันออกไปทีมไหนตอบไม่ถูกแล้วไวที่สุดจะเป็นผู้ชนะได้รับโล่เดอะวินเนอร์จากรายการมิชชั่นคอมพลีทไปเลยแต่ถ้าใครแพ้ต้องถูกลงโทษแบบยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามดูกันอีกทีเอามาเริ่มกันเลยครับผมเป็นที่ใช้ปราบแวมไพร กระเทียมถูกต้องแปะแปะเป็นเอาไปแปะตรงฝาแปะกางเขนไม่ใช่ของไทยพระพุทธรูปพระพุทธรูปของไทยเป็นแบบแผ่นหิ้งพระแผ่นแผ่นทองแผ่นแดงยันพยันใช่ยันพยันพยันพยันเอามาห้อยคอมาห้อยคอพระไม่ใช่จี้สร้อยไม่ใช่ของไทยนี่แหละเป็นเหมือนเหล็กเบี้ยแก้เหล็กไหลรอบแรกไปได้ไป2คะแนนค่ะกี่นาทีน่ะ3 2 1ไปค่ะโตกว่านี้โตกว่านี้พระต่อไปอันนี้เวลานะโมตัสสะพระกัปปะโตเขาเรียกว่าอะไรบทสวดบทสวดบทสวดมนต์ถูกต้องอันนี้สีขาวๆเป็นเส้นๆอะไรสายศิลป์ถูกต้องมีน้ำมอตีผมน้ำมนต์อันนี้อะไรอันนี้อะไรของคริสคริสมันก็เขนหมดแล้วอ่ะทำไงอ่ะเสามสองหนึ่งที่มีพาที่มีพาวัดวัดถูกถูกโอ้ยหมดแล้วคุณหมอคุณหมอถึงไหนป่วยไปที่ไหนถูกถูกต้นไม้เขียวแล้วก็ต้นไม้เขียวผีผีเอาผีไว้ไหนผีผีเยอะผีเยอะอยู่ไหนอยู่ไหนมาไม่ไม่ไม่เยอะเลยต้นไม้เยอะป่าป่าอะไรอะไรป่าอะไรป่าป่าอะไรป่าที่ไม่มีอ่ะสถานที่ทำงานออฟฟิศถูกฮะของโบราณอะไรเยอะโบราณนะสถานที่ถูกถูกถูกได้เก่งจริงเลยไม่ได้ทำความสะอาดไม่ไม่ใช่ดีวะทำความสะอาดเม็ดขยะที่ที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่เราอยู่ลงแล้วกลับไปไหนกลับไปไหนฮะเสร็จแล้วกลับไปไหนบ้านบ้านบ้านอะไรบ้านผีสิงไม่ใช่บ้านสะอาดคำนะผีมาใครผีฮะมาใครมาใครมาแม่ผีไม่ไหมผีไม่ไหมถูก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 แม่พายถูกผีผีผีปอบมีหมอนต้องมีอะไรผ้าห่มอะไรผีผ้าห่มถูกมีแต่หัวและมีไส้ผีกระสือถูกต้องท่านเขาจุดจุดจุดวัมพายไม่ใช่เขาอะไรเขากับตัวเองเขากับตัวเองดักคิวล่าโอ้โหนี่อันนี้ผมเลยผีเป็ดผีเป็ดยากจังวะไปคำก่อนได้มั้ยสองหนึ่งจบค่ะอยากรู้ว่าเขาจบอะไรโอ้ผีหล่อจังสรุปนะครับผมทีมผู้ชนะของเกมนี้ก็คือทีมจูเนียร์เป้นำไม่แค่แต้มเดียวเองไปเท่าคนที่แพ้จะต้องโดนรับโทษอันนี้คุณหยิบอันนี้ไปก่อนนะคะคุณไม่ต้องทำอะไรนะคะคุณต้องยืนนิ่งๆเลยแล้วดูเขาทั้ง3คนพูดชื่อพี่น้องทั้ง6คนพูดเร็วๆแล้วตามชื่อที่หยดอย่างนี้1 2 3ยักยนยอดอย่าแยมนี่ที่หยดยักยนยอดอย่าแยมนี่ที่หยดยักยนยอดอย่าแยมนี่ที่หยดเย้ขอบคุณมากค่ะ
จะขอฝากนะครับภาพยนตร์ของพวกเราครับผมภาพยนตร์ที่หยดนะครับดูได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับไปเจอกันไปร่วมสนุกสยองขวัญคนหัวลุกกันด้วยกันนะครับผมครับครับผมสวัสดีครับ